สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีครับครับพบกันในช่องชีวิตง่ายสายลูกทุ่งกับผมวันนี้ผมและทีมงานนะครับมีพานไก่พานปอนเชฟอ้นกับผมครับมาติดต่อกันนะครับผมลังที่ผมเห็นไว้เมื่อตอนกลางวันนะครับเอาละลุยกันเลยแต่วันนี้เราจะใช้วิธีวางยาสลบกับผมครับเราจะไม่เผานะครับผมเนี่ยเอาน้ำมันเบนซินมาเรียบร้อยกับผมน้ำมันคืออะไรน้ำมันนะครับน้ำมันครับยืนยันว่าน้ำมันเนาะเอาละเดี๋ยวลุยกันเลยเราจะไม่เผาครับเราจะอนุรักษ์ไว้กินคนนู้นเมาผมเดี๋ยวผมลองกินให้หนูได้ครับเมาทั้งต่อทั้งคนเลยเอาละพี่น้องลังต่ออยู่ในนู้นกับผมในฮุบนู่นโอเคครับเดี๋ยวขอเตรียมการแป๊บนึงเดี๋ยวไปกันไปกันครับลงหลังต้องมีการขามคลองน้ำกันสักหน่อยครับอุ้ยเกือบได้ช็อตเด็ดกับพี่น้องผมก็ว่ามีต้องมีคนหัวขมิ้นม่วนคนนึงแหละไม่มีเอาละไปครับผมเข้าไปอีกนิดนึงครับในป่ากล้วยเอาละพี่น้องเดี๋ยวมาถึงกันแล้วครับผมเดี๋ยวพาไปดูรังต่อครับจองใหญ่ครับพี่น้องใหญ่กว่าที่คิดไว้เยอะนะครับโคตรใหญ่เดี๋ยวผมขอเปิดไฟกันยังไงก็ต้องค่อยๆครับโอ้ยน้องเอ้ยหนูดูอันนี้พี่น้องมันใหญ่มากครับผมมันเข้าไปในหลืบกล้วยนู่นด้วยนะครับผมใหญ่มากครับอาจจะใหญ่พอๆก็เหมือนพี่กายเลยครับผมไหนจะเป็นตอตระกูลเดียวกันครับมีเนี่ยจะไปใช้ตอหัวเสือไหมนะครับบางคนเขาก็เรียกว่าตอตะภาพน้ำครับผมตัวหน่อยนี่ตัวหนึ่งแม่ใหญ่อยู่แม่ใหญ่เท่าพี่กายแหละใช่แต่ว่ามันตัวหัวเสือเลยตัวนี้มันนะลองบลับอุ้ยแมงไอบินใส่นะฮะเสียวเลยเมื่อกี้เอาละโอเคครับพอเตรียมการครับผมครับพี่น้องกำลังเตรียมการทำยาสลบครับยาสลบต่อก่อนน้ำมันนี่แหละครับผมน้ำมันเบนซินใส่สำลีครับผมครับโชกปวดอุ้ยโชกปวดไหมโชกเอาไม่ต้องโชกมากก่อนก็ได้แล้วยังค่อยบีบใส่เขาเรียกว่าหยอดใส่นี่นะสำรองเยอะแยะหรอกแต่สำลีแหละมีพอไหมเอาไปอุดก่อนช็อตแรกเลยยังค่อยหยอดใส่ยังมีแผ่นสองครับชุดที่ตอกเอามาครับผมครับดีใจนี่ครับมันโชกพอจ้ะมันต้องมันพอโชกแล้วพอโชกแล้วพอดีเลยพอดีแหละใช่เอาละครับขอเตรียมการสักครู่ครับผมไปลุยเลยครับผมเอาละฟันไก่จะลุยแล้วครับผมมันไม่ออกมากวนดีแท้ต่อรังเนี่ยนิสัยดีอยู่เอาด้วยใช้ไฟลีไก่เราใช้ไฟลีนะครับแล้วก็จุกให้เนียนนะไก่อย่าให้มันดันออกมาได้นะจุกให้เนียนเลยนี่เนียนเลยให้มันพอดีรูเลยนะเอาเลยเอาเลยเอาเลยครับลันละเนียน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 อย่าให้มันดันออกมาได้นะวัดเอาเลยเอาขวดมาฉีดใส่วัดผมทับมาผมทบมาทำดีนะช่วยหน่อยมุ่นหมดอีเอ้าทำตกใจหมดนี่หมดเรียงกันเอาโอเคฟังเสียงลูกไก่เสียงหึงไหมเสียงหึงมันต้องหลายรูแหละพอรูมันไอ้ร่างมันใหญ่พี่น้องขออภัยที่ถ่ายได้ไม่ดีที่กบไว้ครับโหมีหลายรูนี่พูดแน่นนะไก่ตาหนูแล้วฮึหลายรูแล้วโอ้ยนี่น่ะหมดนี่ไปวันหมดครับคนไหนมีเอามีไหมไหนหมดครับเสียงหึงแล้วครับมันเริ่มบินละแต่มันบินอยู่ข้างในเฮ้ยไก่อย่าฟันจนแตกนะอย่าฟันรังแตกนะเว้ยไม่มีรูอื่นหรอกไก่ไม่มีเพื่อกลัวมันจะสงบครับไม่หรอกต้องบีบเรื่อยๆนะเดี๋ยวรังมันจะพุไหมเดี๋ยวรังมันโดนหน้ามันที่ในนะใช่ไม่เป็นไรให้มันบินอย่างนี้แหละพอมันบินมันจะยิงกับคือน้ำกินน้ำมันเข้าไปฟังเสียงครับพี่น้องน้ำมันเดี๋ยวผมจะดูน้ำมันใส่ดิผมจะดูทั้งยูเวนด้านล่างเลยทุกท่านนี่เอาน้ำมันไม่เป็นไรครับผมดูอยู่ไม่มีการกัดเยี่ยม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 เยี่
เอาละครับขอใช้เวลาสักหน่อยครับเพราะว่าคงรังมันใหญ่คงต้องนานครับกว่าจะสลบหมดครับพี่น้องเดี๋ยวเติมน้ำมันดีกับผมเจาะรูครับเจาะรูแล้วก็บีบใส่เข้าไปครับพาทำความสะอาดรอเลยเด้อฝากกล้องครับผมครับสีต่อแบบอนุรักษ์กับผมครับเพราะว่าถ้าเราจุดมันเนี่ยมันจะตายหมดกับโอ้โหมันจะสลบง่ายไหมเนี่ยรังมันใหญ่มากเลยไก่ๆรังมันจะเตือนครับท่านว่ารังแตกบีบมองลังในนะนี่เบาลงเลยเบาในข้างนี้เป็นไรกินน้ำมันเนี่ยมันก็มันพอมันช่วยกันบินอากาศมันก็ยิงไหลเวียนไปทั่วมันก็ยิงผัดกินน้ำมันเข้าไปด่านนู้นแหละท่านเขาเรียกว่าด่านอะไรข้าก็ไม่รู้คิดด้วยตะวันออกป่ะมาตะวันออกฝั่งยิงยืนเอาเลยพอดีผมมาเป็นเขยครับผมมีแต่เขยมันเลยครับนี่สามคนนี่มีใครดูจิตเลยไม่เคยดูดูแบบไหนมันรู้หลอกเหรอหลอกมีเปียวด้วยนี่รู้หลอกมีเปียวด้วยไปครับไปดูรูหลอกดูดูรูหลอกพันไก่ดูครับยังเตียงยังไม่สงบเลยครับผมไหนรูหลอกครับอีกนานเลยแหละนี่ละอะไรก็หนึ่งสองสามสี่ห้าหกประมาณ7-8ชั้นนะมั้งโน่เหนียวชั้นใหญ่ลังใหญ่สุดแล้วครับเดี๋ยวข้าจะก้มไปดูเด้อนี่ครับนี่เนาะเนาะทำนี้มันออกมาแล้วเนาะเนี่ยมันอยู่ตรงนี้นี่เริ่มเงียบลงไหมเงียบเลยทั้งยิงคือบีบเป็นไงสวยไหมบีบจุ้นนี่ไม่ใช่บีบอันนั้นอ่ะบีบเทมดีน่ะเอาบีบเลยเก็บรุดแล้วไม่นั่นก็เอาเทมดียัดเข้าไปยิกอ่ะบีบแล้วก็ยัดอ่ะยัดมันรุดเข้าไปนะมันงอกวันไหนวะกัดลังวะเก่าอืมกัดมันเอาไปงัดอีแขนสองเลยไปล็อกไปล็อกไปล่างไปล่างรีบดูแลไก่รีบอุ้ดออกมาได้เดี๋ยวเองไก่ที่ไก่เอาตรงนี้ระทึกแล้วพี่น้องมันออกมาครับบีบใส่เลยผ่านโอเคขอใช้ความมืดครับท่านไก่กำลังบีบน้ำมันใส่อยู่ครับผมเอาไปหลอดหนึ่งเกิดบินใส่เนี่ยบินเข้าไฟเร็วโอเคไม่อยากขามันนะครับผมเอาผ่านหาลูลองหาลูเอาด้วยพี่น้องแป๊บนึงครับผมขอกู้สถานการณ์ฉุกเฉินครับครับพี่น้องสถานการณ์เริ่มโอเคแล้วครับเสียงเริ่มสงบต้องไม้ไปดูแล้วก็เคลียร์ทางโอ้เมื่อกี้เจอตะขาบตัวใหญ่ๆครับพี่น้องจะไม่ได้ทายดูมัวแต่ชุกระคุกทั้งตอทั้งตะขาบแม่เจ้าตุบเลยเนาะอื้อผ่านไก่นี่เมื่อกี้ตะขาบมันโผล่ขึ้นมาอย่างนี้ครับเอ้ยกินตอก็ออกมาโอ้ชุลมุนวุ่นวายเลยพี่น้องเลยเฮ้ยระแวงหาไม่เหมือนจะโผล่ขาเสียวดิเอาละเคลียร์ทางกว่าตะขาบได้นะครับพี่น้องตะขาบตัวไอ้เท่านิ้วมือเนาะจะไปถึงไหนดูยังขาไม่ได้เลยนั่นแหละมันหมุดดินอยู่เท่านั้นแหละอย่าไปขามันวันนี้ขีดน้ำมันใส่มันก็มาสลบเนาะตะขาบก็ได้ทั้งต่อตั้งตะขาบออกมาละยึกละยืนโอ้ยเอาละครับเดี๋ยวรออีกแป๊บนึงละครับเดี๋ยวก็สลบหมดละทำความสะอาดปากแขวงให้ด้วยครับพี่น้องเสียงสงบลงไปแล้วครับแทบไม่ได้ยินเสียงแล้วครับมันตายอยู่แต่ยังเสียงกึกกึกกึกอาจจะมีเสียงกระดิกขาครับผมยังหยิบอยู่ครับเป็นยังหยิบเป็นยังบ่เป็นยังอู้รอมานานด้วยกันเพราะรังมันใหญ่เนาะสู้ถ่ายเล่นรอเป็นครึ่งชั่วโมงเลยครับเล่นกว้างถ่ายดีกว่า
ตากล้องคนใหม่ของเรากับผมเปลี่ยนจากเชฟมาเป็นตากล้องแล้วครับเฮ้ยไก่ไก่ต้นสะเทือนโอ้ยอย่าไปกวนนั่นแหละครับผมพันไก่ไม่กวนแล้วครับแม่เก่งแต่ก็ต่อสลบนี่แหละไอ้ตอนต่อยังไม่สลบนี่เว้ยใบผมวันนี้เราจะเอาผมโต๊ะคลองไปหนึ่งพี่น้องเอ้ยจักพันป้อนถ่ายทันไหมอย่างฮาครับโต๊ะคลองไปหนึ่งกับผมขาหนึ่งอยู่ฝั่งหนึ่งขาหนึ่งอยู่ฝั่งนี้กับขาฉีกอยู่กลางคลองน่าจะช่วงชุลมุนนะครับทางมันไปต่อไม่ได้เลยไปขาถางขาฉีกนี่ไปกระดับเนาะทั้งหมดตอดมีคลิปที่ลองดูไหมล่ะพันดูอะไรนะครับพันป้อนเกิดมาสักครั้งต้องลองสักครั้งหนึ่งครับเฮ้ยตะขาบตอดคนรอจ้ะนะเอาละครับอีกแป๊บหนึ่งได้ดูช็อตเด็ดกันแล้วครับผมครับพี่น้องเราจะลงมือกันแล้วครับผมพันไก่วางแผนว่าขอตัดต้นกล้วยต้นหน่อยตัวนึงนะครับต้นนี้นะครับซึ่งเป็นต้นมันไม่มีผลอะไรก็ชาวสวนนะครับต้นแขนขออนุญาตครับขออนุญาตขอต้นนึงครับผมครับช่วยชาวสวนครับชาวสวนเดินมานี่มันมีลุมต่อยเอาได้นี่เฮ้ยอุ้ยผมตาลายตกเจ็ดปีกล้วยนะครับเดี๋ยวครับพันไก่จะตัดต้นกล้วยยกเลยตอนยกนี่แหละน่ากลัวแตกรังแตกแต่ไม่เป็นไรแล้วครับเออทางงานเองก็เตรียมสถานที่ไว้พันพันป้อนเตรียมสถานที่ไว้สำหรับวางรังผมจับนี่ไว้ให้เขายืนโอเคตัดต้นกล้วยเลยครับผมแล้วก็ยกให้ดีๆนะครับเดี๋ยวทำรังตกนะเอาละเด้ออุ่นเด้อไปให้อุ่นเด้ออ่าอุ่นอุ่นความหวังอยู่ที่เจ้าโอ้ยเดี๋ยวอุ่นอย่าเพิ่งวางอย่าเพิ่งวางถ่ายรูปกันหน่อยเขาถ่ายรูปกันหน่อยเขารูปนึงครับโอ้ยเดี๋ยวนะแป๊บนึงครับน่าชัดหลังเบอร์ด้วยเป็นไงโอ้ยนี่เป็นไงพี่น้องยกมาเลยเดี๋ยวให้เชฟอุ่นถ่ายรูปให้สักรูปก่อนครับผมแล้วก็จะเริ่มแกะกันเลยครับนี่จริงอันนี้โอ้อะไรครับผมมาแกะต่อกันมันเงียบหรือมั้งมันก็คุกคักกันเลยโอ้ยโอ้ยทำหลังเบอร์ให้ด้วยโอ้ยสุดยอดเดี๋ยวที่นี่เราจะมีอะไรใส่นี่แหละพี่น้องดันลืมเอาของใส่มาเฮ้ยจะยกกลับยังไงยกกลับไปแกะกลางไหล่เขาไหมกลางไหล่นี่มันใช่แล้วครับเดี๋ยวแกะให้มันอยู่ตรงนี้แหละครับตื่นเช้ามามันจะได้บินหนีไปทำรังใหม่เนาะโอเคครับเอาแล้วพันไก่จะลุยแล้วครับพร้อมแล้วครับทุกคนช่วยกันปิดไฟนะครับมืออยู่ที่สวิตส่วนสวิตไฟพี่อยู่ไหนครับอันนี้น้ำมันเด็กไก่เด้อคือไงล่ะโอเคเอาละทำไวที่นี่อู้สลบหมดเลยแต่ระวังอย่าให้โดนแม่มันเด็กไก่มันล่างวะล่างนี่ใครมีแน่ใจว่ามันสลบหรือยังดูดิดินะมันกองเจงกองเจงอยู่เด้อมันยังจะพามาดูใกล้ๆครับพี่น้องนี่นี่น้ำมันพี่ขวดน้ำมันอยู่นี่มันสลบมันไม่มีแรงบินก็พอละเอาเลยลุยทำไวผมไวนะครับทำไวเลยพี่วางมือนะแกทำไวเลยขอแกอย่าบินไวก็พอไม่เป็นไรให้มันล่วงลงมาก็พื้นใช่ไหมไม่เป็นไรอุ่นโอ้มันมีหนอนไหมนะไก่มีเราตายแล้วนี่เป็นไรอู้น้องพญาดูนี่นางพญามันเป็นยังไงนางพญาต่อนางพญาโอ้หนอนนางพญานั่นเลยแต่นั้นโอเคครับเดี๋ยวผมปิดมาแล้วเอาเด้อเหยียบเด้อพวกนี้มันต้องหาอะไรมาตัดหาจับบิดเลยได้ไหมเออมีดเราเพิ่งมีดหน่อยดีกว่ามีตัวบินนะไม่เป็นไรเดินได้ไม่เป็นไรขอแค่จะบินได้ครับผมเอาละไปกูย่านมึงว่ะ ยังกลัวอยู่ยังมีความกลัวอยู่ครับผมกระต่อนยังเป็นเรื่องใหม่ครับนานๆทีปีก็ยังมีกลัวบ้างยังมีเกรงใจบ้างนะเนี่ยวินด้วยอ้าวเดี๋ยวมันจะฟื้นอ่ะไม่ใช่ดอกไก่มันดูว่ากันนั่นแหละยกไปวันอื่นอ่ะมันจะเอาไม่ได้ไงเหรอนี่โอ้โห
ถอดดามออกเลยป่ะมันเสียนเนาะโอเคเฮ้ยระวังมือนะไม่ใส่ถุงมือท่านปอนเตรียมหลับเตรียมหลับลวงต่อข้อหาเชือกหาอะไรมาดิท่านก็ดึงปึ๊ดมีไหมไม่มีเออมีแต่เชือกกล้วยมันยากกล้วยมันเจ็ดเละออกมีแต่เชือกกล้วยว่ามันเป็นต้องเหยียบด้วยกันเออแต่เหยียบกันไปแล้วอ๋อไปจังหวะแล้วกินหาแล้วหาเสียอ้วนแล้วอิงหลอกออกอิงไม่หยุดไปเมื่อช่วงนี้ไหมเงาะเอาแมวหนอกก่อนเนาะไปนั่นดิเฮ้ยเริ่มมีปีกแล้วไก่ไก่เริ่มมีปีกแล้วเริ่มน้าไก่หมดยังโอเคครับมันซ่อนอยู่ข้างหลังไหมอ๋อจับเร็วไม่เป็นไรครับหนึ่งล่วงครับผมตกไปแล้วหนึ่งแต่นอนไม่ล่วงอู้ยนอนเต็มเต็มอึบอีบเลยอืมแต่ตัวไม่ค่อยใหญ่มันเหมือนวางใหม่ไม่มีจะนอนใช่ไหมเริ่มบินเริ่มบินมานอนเลยขอน้ำมันเอ็มมาเกลี้ยงนี่บินแล้วพี่ไหนสองไม่สองไม่ล็อกยังบินไม่ขึ้นเรามาอยากคามันครับผมเอาไว้มันทำรังให้กินนี่ครับคือตะคานี่ง่ายมากเลยครับนี่ดีข้างในดีท่านไก่ใช้มือเปล่าเลยโอ้เสียวเสียวเพราะว่าใช้ถุงมือมันก็ไม่ถนัดครับผมเอ้ยยังงั้นเลยไก่โอเคโอเคครับแป๊บนึงนะครับวางเลยโอเคครับสองถุงมือกวาดดีกว่าไก่นี่พี่เอาถุงมือมากวาดคนโอเคป้อนนำมาเดี๋ยวจัดการเองโอเคเดี๋ยวข้าเองมาสินู่นนู่นน่ะเอาเลยเร็วชั้นต่อไปชั้นต่อไปลูกทำเวลาแล้วครับอู้ยังเล็กจังแม่กี่ชั้นน่ะลองมือเจ้าเลยไต่ออกมาดิมันทำวนเหมือนดูดหอยเองขอสังเกตแม่หลอกคางด้วยนะด้านหนัดเสียมด้วยเออน่ะหักงันเลยแกนี่ต้องไปความสวยงามเลยละเอาไปทุกคนอย่าฟังทางเลยเดี๋ยววิ่งอย่าวิ่งไปทำไมจะวิ่งไปไหนนี่ทำไมได้วิ่งกันเนี่ยใครดูได้ไม่เชื่อเอาจับเลยนี่นะทุ่งมือมือเนี่ยทำทุ่งฟังเดียวดิทำทุ่งมือจับนี่เริ่มบินเก่งขึ้นทุกทีละถนัดละแล้วจับมาถึงใส่นี่บินต้องใส่หมดเลยยับเหรอเฮ้ยเกิดกันมาเกิดอีหลอกพี่อีหลอกโอเคจุดมันใส่ไว้ตัวไหนดีไปออกไปทางนอกก่อนเปลี่ยนจุดครับผมไปจับตั้งลองมือไปลองเดือดยิ่งใหญ่นี่ฮักเลยไหมตามเลยโอเคพี่เงือบนิดนึงโอเคไปโอเคปะโอเคพอละเอาตัวนี้ออกฝั่งนี้ข้างหลังมีได้ตัวนึงไปอ่ะมีปั๊บล่างนี่วะมีนอนไหมมีทุกขั้นนั่นแหละแต่เหมือนมันใส่ใหม่เนาะเออทีหยาบโอเคไม่มีโอเคไม่มีไม่เอาไม่มีเลยครับทำยาเอาเก็บของครับผมโอเคครับมูฟครับพี่น้องมูฟโอเคปลาครับผมเดี๋ยวผมน้ำหนาประสบความสำเร็จแล้วครับพี่น้องกำลังเคลื่อนที่ออกมาครับออกจากป่ากล้วยกันครับลืมอะไรไหมไม่ลืมครับโอเคครับเรียบร้อยครับผมไปออกไปดูที่รถกับพี่น้องครับพี่น้องนี่นะครับผลงานกับผมต่อก็เชิงล่างเลยละครับเด็กก็ได้อยู่แล้วครับจาก3 โลแหละนะครับโอ้พอได้กินอยู่เห็นชากัน
ไปหน่อยนึงครับผมครับนั่นฟอดหลายตัวฝีมือพันไกลครับแต่ก็ตื่นเต้นจนเหงื่อซกละฟอดก็นานๆที่เราได้ตีตัวครับก็เลยจะมีอารมณ์แบบตื่นเต้นนิดนึงนะครับปีนี้ก็เพิ่งได้รังแรกอยู่เลยเนาะรังแรกรังแรกของปีเอาละเดี๋ยวก็ไปทำกินกันกับผมครับสำหรับคลิปนี้ก็ปิดตรงนี้แล้วกันนะครับพี่น้องเนาะเพราะว่าทำอีกนานเลย6ทุ่มยินเร็วยังดูนะครับเจอกันคลิปหน้าครับทั้งสองช่องเลยช่องปานไก่ไก่คนหากินครับไก่คนหากินครับชีวิตง่ายสไตล์ลูกตุ้งครับครับใช้คลิปลงกันตอนถ่ายครับผมครับคลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีครับครับทีมงานทุกคนบ๊ายบายครับผมครับสวัสดีครับฝากติดตามด้วยครับ